สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบตัว IoT Digital Counter นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้ง2ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับ in และ out นะครับอย่างจริงตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีดิสเพลย์ก็ได้นะครับคือหน้าจอตัวนี้แต่ตัวนี้ผมมาไว้แค่ดีบักเฉยๆแค่ไว้ดูค่านะครับจริงๆเราก็แค่ไปติดตั้งเอาไว้แล้วก็ให้เขานับแล้วเราไปดูมอนิเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเอานะครับแล้วก็สามารถตั้งทิกเกอร์ได้ว่าเคาน์เตอร์เท่านี้ให้ส่งไลน์ส่งอีเมลหรือเปิดแจ้งเตือนอะไรนะครับอุปกรณ์บอร์ด IoT ได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็นับได้5อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนขาเข้าเข้าไปก็จะเป็น6แล้วก็เมื่อมีการออกมาก็จะเหลือ5นะครับทีนี้อาจจะดูว่าปกติใช่ไหมนี่ครับพอเป็น IoT Digital Counter นี่ครับเราก็จะสามารถมอนิเตอร์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันมือถือหรือสามารถตั้งทิกเกอร์นะครับไปยังบอร์ด IoT ต่างๆได้นะครับว่าเมื่อนับถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะมี data log ย้อนหลังว่ามีการเข้าออกเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับสามารถไปประเมินได้ว่าลูกค้าเข้าเวลาไหนเยอะสุดจะได้เซฟพลังงานพวกปิดเปิดแอร์หรือจะไปนับจำนวนการผลิตสินค้าต่างๆนะครับในรายผลิตว่าโปรดักชันเนี่ยผลิตออกมามากน้อยในช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็ยังสามารถเอ็กพอร์ตเป็น data log ออกไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถดูชาร์ตได้นะครับเพื่อให้ง่ายว่ามีการเข้าออกอันนี้ถ้าเกิดเรานับคนที่มีเข้าออกแต่ถ้าเป็นโปรดักชันนับจำนวนอย่างเดียวมันก็จะมีกราฟที่วิ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับว่าช่วงเวลาไหนนะครับที่มีการผลิตสินค้ามากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อวางแผนได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมพยายามทำเพราะผมว่าหาดิจิตอลเคาน์เตอร์เป็น IoT ที่ว่าดึงผ่านเน็ตก็ยังหาไม่เจออาจจะเป็นราคาแพงด้วยนะแต่นี่ผมก็ทำไม่แพงนะครับนี่ก็คิดว่าน่าจะโดยต้นทุนโดยอะไรแล้วโดยซอฟต์แวร์โดยระบบก็น่าจะพันกว่าบาทนะครับตามเคยนะครับหลักพันนะครับนี่ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ